อ้าวนะฮะวันนี้ก็ถือว่าติดลบแต่ติดลบแบบบางๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานตอนเช้าก็ติดลบทั้งวันเลยนะฮะพอช่วงประมาณสักบ่ายสามเนี่ยโอ้โหบ่ายสามครึ่งนะครับแรงคลึกมาจากไหนก็ไม่รู้ดันขึ้นไปเลยนะฮะอ่ะวันนี้ในมุมคิดของพี่เอกมองอย่างไรครับได้เลยครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็มาคุยนะคุยก็เริ่มคุยก่อนเปิดตลาดวันนี้มีเรื่องอะไรนะครับก็จะขอวิเคราะห์นะวันนี้เอาเป็นว่าวิเคราะห์รวมทั้งหมดเลยนะครับโดยใช้เวลาประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงแหละนะครับเราจะวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศนะว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมทุกคนจะเปิดดูเฮ้ยเมื่อคืนนี้ทำไมฝั่งตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยปรับตัวลงทุกตลาดเลยนะโหดัชNASDAQ SP 500นี่ลงไปถึง 1% เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะส่งผลนะต่อบ้านเราหรือเปล่านะครับเราต้องมาวิเคราะห์กับตลาดต่างประเทศนะครับแล้วอาจจะไปพูดถึงตัวน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการเปิดแกปขึ้นมาในราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นแล้วกันนะครับจะทำให้หุ้นน้ำมันวันนี้ในบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นสผ.เนี่ยจะเทรดตามราคาน้ำมันหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับในเรื่องตัวปัจจัยในตลาดประเทศแล้วก็น้ำมันนะครับตัวเรื่องที่2เรื่องที่2เนี่ยนะครับคิดว่าอันนี้หลายคนหลายท่านสนใจนะก็คือไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลหลังจากเรานะฮะได้พอทราบเรื่องเลือกตั้งแล้วใช่ไหมครับเลือกตั้งจบแล้วเนี่ยไทม์ไลน์ต่อไปจะเป็นยังไงมันจะอีก2เดือนหรือเปล่าหรือว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยครับอีกประมาณสักกี่วันนะมันจะเป็นการเปิดประชุมสภาใช่ไหมครับเลือกประธานสภานะแต่งตั้งเลือกนายกอะไรต่างๆนะครับมันจะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ว่าหลายท่านถ้าพอจะคาดการได้นะคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวพอตลาดมันมีความชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นได้ดีหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคงจะมาพูดถึงการมองไปข้างหน้าละก็คือไตรมาส2ครับหลังจากที่เรารู้ว่าไตรมาส1งบเป็นยังไงแล้วนะครับเราต้องมองไปข้างหน้าแล้วนะว่าไตรมาส2เนี่ยผลประกอบการโดยสรุปเนี่ยจะดีไม่ดีกลุ่มไหนจะมานะครับกลุ่มไหนจะไม่มานะจะขายกลุ่มไหนจะซื้อกลุ่มไหนก็เดี๋ยวนี้เราไปคุยกัน3เรื่องนี้ครับโอ้อ่ะเรื่องเด่นๆทั้งนั้นเลยนะครับ ไปฮะไปติดตาม เรื่องแรกก่อนเลยนะครับ วิเคราะห์ภาพของตลาดก่อน เอาพี่เอกผมอยากอย่างนี้ให้พี่เอกมองแนวรับแนวต้านของเซตก่อนได้ไหมคุณผู้ชมเขาจะได้แบบว่าเออนะเขาจะได้ดูกรอบตรงนี้เผื่อตอนพูดอยู่มันเบรกหรือว่ามันไหลจะได้เห็นภาพกันได้ครับฝากมองแนวรับแนวต้านก่อนครับพี่โอเคอ่ะแนวรับแนวต้านก่อนนะครับได้เลยอ่ะผมขอเปิดชาร์ตเซ็นดิเด็กเลยนะเซ็นดิเด็กเลยโอเคครับวันนี้อ่ะอันนี้เปิดละนะอยู่ที่1532นะครับ1532ครับเพราะฉะนั้นกรอบนะครับวันนี้นะครับที่มองนะกรอบของเรานะครับวันนี้ก็ขอเอาภาพนะที่เราทำขึ้นมาแล้วก็ให้ดูว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับกรอบแนวรับแนวต้านจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็คือมองกรอบนี้ครับถ้าวันนี้นะอยู่ที่1530นะแล้วก็กรอบแนวต้านก็คือ1540นะครับแล้วก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นจากหน้าจอเนี่ยมันก็จะเป็นภาพตัวเซ็ตอินเด็กซ์ครับก็ที่ล่าสุดเนี่ยที่มันมีการรีบาวด์ใช่ไหมครับมีการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะต่อเนื่อง2วันละนะหลังจากหลุดโลลงไปต่ำกว่า 1,500 เนี่ยครับก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับวันนั้นก็กลับมาได้แล้ววันนี้ก็อาจจะลงมาเล็กน้อยเนี่ยแต่ก็ยืนระดับ 1,500 ได้คำถามว่าทำไมต้องมอง 1,500 ทำไมตรงนั้นมันถึงมีแรงสู้กลับนะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมดูจากหน้าจอแล้วก็ย้อนไปดูนะครับในอดีตเนี่ยประมาณสักช่วง2ปีกว่าๆเนี่ยตั้งแต่ปี2021เนี่ยนะตลาดหุ้นก็คือลงมาใกล้ๆ 1,500 ครับประมาณสัก 1-2 ครั้งนะครับปีนี้ลงมาแตะประมาณ 2-3 ครั้งด้วยกันนะก็ 1,500 นะครับยืนได้ตลอดแล้วรอบนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ระดับ 1,500 จุดเนี่ยนะครับก็สามารถจะยืนได้นะครับก็เลยทำให้ผมคิดว่าแนวรับที่เป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าเป็นแนวรับสำคัญนะครับจะอยู่ตรง 1,500นะครับแล้วก็ตลาดก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วอันนี้เป็นภาพระยะยาวนะครับก็เลยมองว่าดาวไซริสของตลาดมองว่าคิดว่าคงจะไม่หลุด 1,500 แล้วกันนะมองแบบนี้นะครับแต่ถ้ากรอบระยะสั้นเนี่ยนะครับมองอยู่ที่1530ถึง1540ก่อนนะแต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับในพาร์ทถัดไปครับครับผมเอาละนะฮะโอเคพอใจแล้วไปเรียนกันนะครับถึงสิ่งที่พี่เอกจะพูดในวันนี้โอ้โหคือพูดตั้งแต่ภาพใหญ่ยันลงมาข้างล่างเลยแหละเชิญเลยฮะได้ครับโอเคครับเราก็มาอัปเดตนะการลงทุนเรามาคุยภาพใหญ่กับภาพแมกโรมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับว่าทำไมฝั่งตลาดหุ้นอเมริกาใช่ไหมครับหลายตลาดเรียกว่าทุกตลาดเลยแหละนี่มีการปรับตัวลงมานะครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับคิดว่าหลายท่านคงจะพอจะติดตามข่าวแล้วเรื่องกับตัวอะไรนะฮะเรื่อง debt ceiling ใช่ไหมครับก็ทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งอเมริกาเนี่ยเขามีความผันผวนนะครับเรื่องเพดานนี่ก็ยังไม่จบนะในฝั่งนู้นนะครับก็ยังมีเรียกว่า
ยังตกลงกันไม่ได้แล้วกันนะมันก็เลยทำให้เกิดความผันผวนนะครับแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวท้ายสุดแล้วนะมองผมเองนะครับคิดว่าน่าจะตกลงกันได้นะสิ่งที่ผ่านมาหลายครั้งครับก็มีปัญหานี้นะครับแต่พอช่วงใกล้วันเข้างวดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสามารถตกลงกันได้เนี่ยแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยคิดว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นเหมือนที่อย่างที่มุมมองคอนเซนแซสหรือว่ามุมมองตลาดมองหรือเปล่านะครับก็คาดว่าน่าจะตกลงกันได้แล้วกันนะครับแต่โดยรวมมันทำให้ภาพตลาดในฝั่งอเมริกาเนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ก็คิดว่าอันนี้มันผ่านไปแล้วนะครับคราวนี้มาสิอีกอันนึงที่พวกนี้นะครับมาจับสังเกตดูก็คือในเรื่องตัวราคาน้ำมันราคาน้ำมันนะครับผมขออนุญาตใช้ตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์มาดูกันนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับอยู่ที่ 77.5 นะครับก็ท่านหน่วยก็เป็นเหรียญต่อบาร์เรลใช่ไหมครับก็มีการขยับขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมดูน้ำมันนะคิดเห็นยังไงนะถ้าเป็นเปรียบเทียบกับหุ้นนะครับมองเนี่ยครับมันจะขึ้นหรือเปล่านะมุมมองตัวน้ำมันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้ามุมมองผมนะครับถ้าเปรียบเป็นหุ้นเนี่ยผมมองว่าเหมือนน้ำมันเนี่ยมันองลงมายืนออกข้างแล้วนะครับมันอาจจะมีลักษณะของการรีบาวของการฟื้นตัวได้นะเพราะตำแหน่งอินดิเคเตอร์ก็เริ่มมีการยกโลขึ้นแล้วอะไรเนี่ยครับก็คิดว่าราคาน้ำมันนะครับอาจจะมีโอกาสการฟื้นตัวในระยะสั้นแต่คิดว่าคงยังไม่ได้ไกลมากนะครับอาจจะไปแตะที่มาสัก80เหรียญหรือว่าถ้าโซนกรอบด้านบนนะครับมองจากชาร์ตก็ประมาณ85เหรียญต่อบาร์เรลปัจจุบันอยู่ที่77เหรียญครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันผมคิดว่าระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะมีอัพไซด์นะจากโมเมนตัมนะครับของตัวราคาน้ำมันที่เริ่มดีแล้วก็มีการฟื้นตัวนั่นก็เป็นที่มาว่าไอ้ราคาน้ำมันขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมาดูหุ้นนะที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมพูดถึงว่าราคาน้ำมันถ้าจะขึ้นจะลงเนี่ยส่วนใหญ่นักทุนก็จะบอกว่าเอ๊ะต้องมาดูตัวนึงแหละนะที่ราคาหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์เป็นไปตามราคาน้ำมันใช่ไหมครับก็คือปตท.สผ.มาดูซิว่าสผ.เช้านี้เป็นยังไงเนี่ยชาร์ตเหมือนกันเลยวันนี้ก็รีบาวขึ้นมานะตอนนี้ก็อยู่ที่150บาทนะครับถ้าใครมองว่าน้ำมันน่าจะไปต่อดูจากชาร์ตน่าจะไปต่อก็คิดว่าสผ.อาจจะขึ้นได้ตามราคาน้ำมันนะครับวันนี้ชาร์ตโมเมนตัมก็ดูสวยด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นสผ.วันนี้ก็เลยขอมองว่าถ้าจะเป็นการเทรดตามราคาน้ำมันคิดว่าก็วางแผนได้ครับนะครับถ้ามุมมองผมนะครับถ้าจะวางแผนการเทรดนะตอนนี้ก็คือ150บาทนะครับมาดูกรอบแนวรับด้านล่างก่อนนะแนวรับด้านล่างเนี่ยผมมองที่ประมาณสักตรงแกลบนะเมื่อวานนี้ก็คือประมาณสัก148จะเป็นโซนรับนะครับแล้วก็ต้านเนี่ยขอมองปิดแกลบนะแถวโซนประมาณสัก155ขอมองช็อตแรกก่อนแต่ว่าถ้าเบรก155ได้เนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องนะอาจจะขึ้นได้ถึงใกล้ๆ160บาทเลยครับก็แปลว่าวันนี้ขอพูดถึงตัวน้ำมันแล้วก็สผ.ที่อาจจะมีโอกาสการฟื้นตัวตามราคาน้ำมันนั่นเองครับครับผมนะครับก็มองเหนื่อยหุ้นตัวแรกเลยเฉลยหุ้นตัวแรกเลยนะเล่นตามน้ำมันสผ.ครับแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่เอกโอเคครับทวนอีกทีครับแนวรับผมมอง148นะครับแนวต้านผมมองช็อตแรกคือแนวต้านแรก155เบรกได้เนี่ยอาจจะมีการกลับตัวในภาพระยะกลางอาจจะไปได้ถึง160บาทครับค่ะนะครับผมโอเคนะฮะในส่วนของต่างประเทศตกลงว่าเดฟเซลลิงพี่เอกมองยังไงนะก็ตอนนี้ยังกังวลครับยังตกลงกันไม่ได้นะครับยังตกลงกันไม่ได้แต่ก็คิดว่าท้ายสุดแล้วนะมันจะเป็นเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าน่าจะคุยกันได้นะผมคิดว่าน่าจะคุยกันได้ท้ายสุดแล้วเอาเป็นว่าโดยสรุป end up เนี่ยครับน่าจะคุยกันได้ตกลงกันได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมเห็นบางสำนักบอกว่าไงบ้างครับถ้าสมมุติว่าคุยกันไม่ได้ก่อนหนึ่งมิถุนายนเราจะเห็น S&P ลงมาอย่างแรงเลยนะฮะซึ่งมันก็เลยทำให้ตลาดเกิดความกังวลอยู่ก็เลยมาถามพี่เอกจริงๆแล้วมันกระทบกับไทยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับกระทบไหมผมคิดว่าคือถ้าฝั่งอเมริกามันเกิดคือตกลงกันไม่ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับแล้วก็ตลาดคิดว่าคงไม่ได้มองในแง่ร้ายนะครับแต่ถ้าตลาดหุ้นอเมริกาลงคิดว่าหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันก็จะเกิดการแพนิคอาจจะกระทบในบ้านเราด้วยเหมือนกันครับเป็นเซนติเมนต์ในด้านลบจากต่างประเทศครับครับผมเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันไปนะครับมาในส่วนของในประเทศกันบ้างมาเอาเรื่องอะไรก่อนดีไทม์ไลน์ก่อนไหมไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าไงช่วยผมวิเคราะห์กันด้วยแล้วกันเพราะว่าการเมืองก็ไม่ค่อยเก่งนะครับก็นี่ครับก็ได้ทีมวิจัยแล้วก็จะมาคุยกันนะเรื่องประเด็นการเมืองก็เอาไปว่าโหมีหลายซีนาริโอมากเลยนะครับเอาไปว่าคิดว่าหลายท่านคิดว่าก็คงจะมีมุมมองนะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็คงจะยังไม่มีความชัดเจนแล้วกันนะครับในเรื่องตัวประเด็นการเมืองเลยมันทำให้ภาพตลาดก็อาจจะมีความผันผวนหน่อยหนึ่งแต่วันนี้นะครับผมจะขอพูดถึงว่าไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็ขอจะเลือกก็คือ
วันสุดท้ายนะที่กรต.กกต.เนี่ยรับรองผลเลือกตั้งใช่ไหมครับก็คือคิดเลยคือ60วันหลังจากการเลือกตั้งก็คือพื้นฐานก็คือตั้งต้นคือวันที่13กรกฎาคมครับ60วันแม็กเลยนะครับอันนี้วันสุดท้ายเลยที่กกต.จะรับรองผลการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็บวกอีก20วันโทษครับบวกอีก7วันนะครับก็คือวันที่20จาก13กรกฎาคมนะกกต.รับรองผลแล้วนะครับบวกอีก7วันคือวันที่20กรกฎาคมส.ส.เขาจะมีการรายงานตัวเป็นวันสุดท้ายครับนะครับแล้วก็ถัดไปครับก็คือวันที่24กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดประชุมรัฐสภานะครับเปิดพิธีรัฐพิธีต่างๆนะครับแล้วก็วันที่25เลยนะ25กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็หลังจากนั้นครับนะครับก็จะเป็นวันที่ก่อนที่3สิงหาคมนะครับก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีโอเคครับแล้วก็วันที่10สิงหาคมครับก็จะเป็นการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีครับและวันสุดท้ายคือ11สิงหาคมก็จะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณครับโดยสรุปคร่าวๆครับอ่ะเราคิดว่านะครับก็คงจะใช้เวลาอีกมาสัก11สัปดาห์นะจากวันนี้ครับถ้าหากกรต.รับรองผลเนี่ยได้เร็วกว่าคาดอันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยจะเลื่อนมาได้เร็วกว่าคาดนะครับอ่ะอันนี้ก็คิดว่ามันคงจะปลดล็อกโอเวอร์แฮงในเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองในบ้านเราแหละครับคิดว่าไทมิ่งนะครับก็ราวๆอีกสัก1เดือนแล้วกันนะครับหลังจากที่จะมีการแต่งตั้งในส่วนของตัวกกต.รับรองผลนะครับวันสุดท้ายก็คือวันที่13กรกฎาคมครับรออีก1เดือนอดใจนิดนึงครับนี่จะทำงบประมาณรายจ่ายทันไหมเนี่ยจะทำงบประมาณปีหน้าทันไหมเนี่ยเสียวนะเนี่ยทันไหมครับเขาสิงหาเนี่ยโอ้โหต้องเร่งเลยนะต้องเร่งแบบสุดๆเลยนะนะเอานะครับแล้วท่ามกลางเนี่ยระหว่างการที่ฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลนะครับพี่เอกมองภาพของตลาดหุ้นมันจะเป็นยังไงมันจะโอเวอร์แฮงอยู่แบบนี้ต่อเนื่องหรือเปล่าว่ามันจะต้องมีจุดคริติคอลแบบไหนอย่างไรใช่ครับมันก็จะเป็นลักษณะโอเวอร์แฮงนะครับแล้วก็จริงคิดว่าก็เนี่ยเราคุยกันครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับคุยกันในที่ทำงานนะครับผมก็จะมีเพื่อนๆต่างโบกก็คุยกันอะไรต่างก็คือมีหลายซีนาริโอครับตอนนี้มันยังไม่มีความชัดเจนมากเท่าไหร่เลยมันก็เลยทำให้ตลาดมีความผันผวนในนโยบายในแต่ละพรรคที่จะเข้ามาเป็นยังไงบ้างมันก็มีนโยบายที่เหมือนกันแล้วก็มีนโยบายที่แตกต่างกันหุ้นก็จะมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะจากนโยบายนี้แล้วก็มีกลุ่มที่เสียประโยชน์มันก็ทำให้ภาพตลาดเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนนะครับต่อจากนี้ไปผมคิดว่าคงใช้เวลาที่เรียนไปครับก็คือมาสักเดือนหนึ่งแล้วกันนะเดือน2เดือนเนี่ยแหละครับแล้วก็คิดว่าแต่ถ้ามันมีความชัดเจนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดไซโลไหลก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะขึ้นนะคิดว่าน่าจะขึ้นเพราะว่ามันคงจะรอเรื่องนี้แหละครับเรื่องการเลือกตั้งความชัดเจนนี่แหละครับครับผมอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องของผลประกอบการใช่ไหมพี่เอกมีอะไรสนใจใช่ครับครับมาดูถัดไปครับก็จะเป็นในส่วนตัวการมองเรื่องตัวเอาท์ลุคนะครับไตรมาส2แล้วนะว่าทิศทางเนี่ยครับเรามองยังไงนะครับอ่ะโอเคครับเรามาดูก่อนนะครับสรุปสักเล็กน้อยว่าในช่วงไตรมาส1เกิดอะไรขึ้นไตรมาส1นี่คือมันจบไปแล้วนะครับก็ขอสรุปเร็วแล้วกันนะครับกำไรก็โดยรวมเนี่ยถือว่ากลางๆครับลดลง 2% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่มขึ้น 60% นะครับ Q1Q เนี่ยก็มาจากในช่วงก่อนหน้ามันมีการเรื่องการขาดทุนนะครับหรือว่า extra loss อย่างหนักทีเดียวนะมันเลยทำให้ไตรมาส1เนี่ยออกมาถ้าเป็นตัวเลข Q1Q เนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็มันคงเกิดไปแล้วเราก็มองต่อไปนะว่าแล้วไตรมาส2เนี่ยนะครับเราคิดว่ากำไรนะจะเป็นยังไงนะครับเราคิดว่ากำไรไตรมาส2นะครับถ้าดวงเป็นเยียร์ก่อนเปรียบเทียบกับปีที่แล้วไตรมาส2ปีนี้นะเปรียบเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยเราคาดการณ์ว่าน่าจะลงครับประมาณสัก30%โอเคครับแต่เทียบเป็น Q ก็คือเทียบกับไตรมาส1เนี่ยลงเหมือนกันลงจาก 8% เราต้องมาหาสาเหตุกับทำไมไตรมาส2ทำไมมันยังลงต่อนะแล้วก็ลงถึง 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยนะครับหลักๆครับกลุ่มที่เราคิดว่ามันจะเป็นกลุ่มที่ฉุดนะในแง่ของตัวกำไรของตลาดลงในไตรมาส2เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มเดิมครับอย่างเช่นกลุ่มทางด้านพลังงานปิโตรเคมีเมื่อกี้เห็นราคาน้ำมันมีการปรับลงใช่ไหมครับปิโตรเคมีก็มาจากเรื่องพวกสเปรดต่างๆที่มีการปรับลงนะครับแล้วก็พวกกลุ่มอาหารนี่จะไปเช็คดูได้ครับพวกราคาหมูราคาปศุสัตว์เนี่ยมีการปรับลงในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยมีการปรับขึ้นส่วนค่าระวางเรือนี่ก็ปรับลงนะครับอันนี้ก็ทำให้กลุ่มที่เป็นพวกตัวกลุ่มเดินเรือนะครับกำไรอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงไตรมาส2นี้นะครับคราวนี้คำถามคือแล้วสมมุติว่าถ้ามันรอไอ้กลุ่มพลังงานปิโตรเนี่ยมันยังดูแย่ๆเนี่ย
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราหักพวกนี้ไปมันจะมีพวก extra loss ต่างๆเนี่ยหักกำไรจากพวกนี้ไปเนี่ยนะครับภาพรวมยังไงบ้างถือว่าภาพรวมกำไรเนี่ยโอเคเลยนะครับหักพวกพลังงานตัวปิโตไปเนี่ยถามว่าในส่วนตัวกลุ่มพวก domestic play นะกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องกับพวกท่องเที่ยวครับพวกยานยนต์ค้าปลีกธนาคารหรือแม้ทั่งขนส่งเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเติบโตดีในไตรมาสที่2ครับก็เลยสรุปครับเรามองอย่างนี้ครับเราคิดว่าไตรมาส2กำไรโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าดูฝั่งที่เป็น domestic play เนี่ยถือว่าใช้ได้คราวนี้ผมคงจะมาคัดแล้วว่าไอ้กลุ่ม domestic play แล้วเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างสมมติว่าเราบอกว่าไอ้ท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะดีใช่ไหมครับท่องเที่ยวหรือโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีหุ้นหลายตัวเลยนะครับวันนี้ผมขอมาเจาะวิเคราะห์ในกลุ่มที่เป็นตัวโรงแรมนะท่องเที่ยวกันนะครับก็จะมีเช่นยกตัวอย่างเช่นหุ้นเซนเทลนะครับราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 50.75 แล้วนะลงมาจาก56บาทมองเป็นยังไงตัวเอราวัณนะตอนนี้4.40 บาทนะมองยังไงแล้วก็ตัวมิ้นท์นะครับมองยังไงนะครับเลือกตัวไหนบ้างที่จะเป็นท็อปพิกในกลุ่มของตัวโรงแรมนะครับอ่ะมี4ตัวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นตัวไหนนะครับเราขอเลือกมาตัวเดียวนะครับถ้าดูจากชาร์ตก่อนนะเราเห็นว่า AWC เนี่ยนะครับโครงสร้างคืออะไรฮะมันเริ่มเห็นเทรนที่เป็นทำไฮต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าถ้าดูจากโมเมนตัมนะ AWC อาจจะดูไตรมาส2ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเซนเทลเซนเทลนี่ก็เห็นไหมฮะทำไฮไม่ได้เลยนะรอบที่แล้วติดไฮราคาปรับตัวลงมาตอนช่วงนี้ก็จะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับส่วนตัวเอราวัณก็คล้ายๆกับหุ้นเซนเทลเหมือนกันนั้น3ตัวนี้อยู่ในกลุ่มโรงแรมนะครับแต่ดูจากชาร์ตโมเมนตัมเนี่ยนะครับไม่ใช่ท็อปพิกของเรานะครับเราเลือกตัวมินครับเป็นตัวที่กำไรไตรมาส2เนี่ยน่าจะกลับมาท่านผู้สังเกตครับว่าพอเรามากดชาร์ตตัวมินเนี่ยเปรียบเทียบนะกับโรงแรมตัวอื่นเนี่ยเหมือนจะโครงสร้างมันต่างนะเพราะว่าราคาหุ้นเหมือนจะนะฮะมันเริ่มมีการทำหายใช่ครับยกโลยกไฮขึ้นนะครับคราวนี้ทำไมเราถึงบอกว่าไอ้มินเนี่ยทำไมไตรมาส2เนี่ยถึงน่าจะโดดเด่นนะครับเพราะว่าพอเราเข้าสู่ช่วงไตรมาส2คิดว่าท่านผู้ชมก็พอทราบแล้วว่ามันเป็นช่วงโลซีซั่นครับตัวธุรกิจโรงแรมอะไรนะช่วงวันหยุดยาวหรือผ่านช่วงปีใหม่มาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีวันหยุดแล้วใช่มั้ยครับเป็นช่วงโลซีซั่นของกลุ่มโรงแรมนะครับในบ้านเราแล้วก็แถบในฝั่งที่เป็นภูมิภาคเอเชียแต่ว่าถ้าเป็นมินเนี่ยเค้ามีโรงแรมในต่างประเทศหรือยุโรปด้วยครับไตรมาส2เนี่ยนะครับเป็นช่วงไฮซีซั่นของโรงแรมยุโรปอันนี้แหละจะเป็นตัวที่หนุนนะครับในส่วนตัวกำไรคุณมิ้นก็เลยเมื่อกี้พยายามจะจับว่าเอ๊ะท่านผู้ชมลองดูชาร์ตด้วยประกอบด้วยเนี่ยมันก็เหมือนจะคล้ายคลาแล้วว่าเหมือนตลาดเลือกอะไรตลาดกำลังมองตัวไหนอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นกลุ่มท่องเที่ยวหรือว่าโรงแรมครับเราขอเลือกมิ้นเป็นหุ้นท็อปพิกนะครับของกลุ่มครับโอเคครับเอาเลยแนวรับแนวต้านครับโอเคได้ครับคราวนี้มามองว่าแล้วแผนการเทรดเราจะมองยังไงนะครับแนวรับผมมองก็ถ้ามองจากชาร์ตเนี่ยนะครับผมใส่พวกอินดิเคเตอร์ต่างเข้าไปนะก็จะมีแนวรับอยู่ประมาณโซน32บาทนะครับแล้วก็ถ้าหลุดโลต่ำกว่า31เนี่ยอาจจะดูแล้วเนี่ยอันนี้ผิดทางแล้วนะครับขอยอมนะครับขอใช้จุดปิดความเสี่ยงมาด้วยนะครับแต่ถ้าถูกทางรอบนี้เนี่ยคาดหวังว่ากำไรหุ้นมิ้นจะมานะตามช่วงไฮซีซั่นในฝั่งยุโรปก็เพราะฉะนั้นก็ขอลุ้นการเบรกไฮหรือทะลุไฮที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับที่ขึ้นมาทดสอบแถวนี้ประมาณสัก34บาทตัวนี้ผมคิดว่าก็มีโอกาสนะของการเบรกไฮได้นะครับกรอบถัดไปด้านบนเนี่ยโหต้องขออนุญาตนะครับปรับเป็นวีคเลยแล้วกันนะเพราะว่าดูในชาร์ตดูเป็นเดย์เนี่ยอาจจะดูไม่ครบแล้วนะครับถ้าปรับเป็นวีคเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเคยขึ้นไปนะแถวโซนประมาณสักโซน38ถึง40บาทก็เลยขอมองว่าแนวต้านของตัวมินนะครับถ้าเบรกไฮ36ได้เนี่ยอาจจะไปได้ถึงใกล้ๆราคา40บาทนั่นเองครับกราบผมอ่ะนะครับโอเคหมดหรือยังครับพี่เอกมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมได้ครับวันนี้จริงมีหุ้นเมื่อกี้เราบอกไปกลุ่มท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็มีในแต่ละเซกเตอร์อีกนะที่เป็นหุ้นคือเลือกมาตัวเดียวเลยนะครับเลือกมาตัวเดียวเลยนะครับขออนุญาตมาพูดถึงในส่วนของกลุ่มอีกกลุ่มนึงแล้วกันนะครับขอพูดถึงกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมครับอันนี้ก็อยู่ในทีมเรานะครับเราเลือกตัว WHA ครับเป็นตัวท็อปพิกนะครับตัวท็อปพิกนะครับตอนนี้ราคาก็ 4.36 นะหุ้นก็นี่ครับมีวันก่อนหน้าเมื่อวันก่อนใช่ไหมลงมาแรงทีเดียวตอนนี้ก็ฟื้นตัวกลับนะครับเพราะฉะนั้นพวกยอดนะครับพวกโอนที่ดินการขายที่ดินเนี่ยคิดว่ายังอยู่ในทีมของเรานะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นตัว WHA ก็คิดว่าแนวต้านที่มองก็ประมาณสักโซน4.60 บาทจนถึงราคา4.80 บาทส่วนแนวรับจะอยู่ที่ราคา4.20 บาทครับครับผม
โอเคไปคำถามได้เลยครับพี่มนครับเชิญครับไปคำถามค่ะแสนสิริล่ะคะเป็นยังไงบ้างตอบได้ครับได้แสนสิริดีไม่ดียังไงโอ้โหเอ๊ะไม่ลงเลยเอ๊ะจะเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ขอพูดถึงภาพรวมนะว่าไอ้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับมองเป็นยังไงนะผมจำได้ว่าเราเพิ่งจะออกบทวิเคราะห์ไปน่าจะวัน2วันที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือมองภาพทั้งปีเลยแล้วก็ขอมองเอาท์ลุคด้วยนะว่าช่วงไตรมาส2เนี่ยนะครับว่าภาพของกลุ่ม property เนี่ยครับเรามองยังไงนะครับมาดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับเราคิดว่าในส่วนตัวกลุ่มอสังหานะครับในช่วงไตรมาส2เนี่ยนะก็คือมันจะเป็นช่วงที่คือเริ่มดีละเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยมันเป็นช่วงโลซีซั่นนะช่วงปลายปีถ้าผู้ชมจำได้โอ้โหมันก็จะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะยอดเรื่องบ้านอะไรต่างใช่มั้ยครับมีโปรโมชั่นออกมาเยอะเลยเรียกว่าเข็มนะครับโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยคือขายดีมากนะครับในช่วงไตรมาส4นะครับแต่พอมาไตรมาส1เนี่ยมันจะซบเซาลงมาหน่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปละนะครับคราวนี้มองต่อไปแล้วไตรมาสที่2เนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราคิดว่าไตรมาสที่2เนี่ยนะครับมันจะเริ่มเห็นพวกเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการเพิ่มขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นกำไรนะของกลุ่มอสังหาเนี่ยนะครับน่าจะออกมาเนี่ยกลับมาเติบโตได้นะครับเราเลยขอแบ่งนี้ครับเราคิดว่าถ้ามองถึงในส่วนตัวกำไรนะไตรมาส2นะครับที่จะออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเติบโตดีนะครับเติบโตดีเลยนะครับเราขอเลือกนะครับในส่วนของตัวแสนสิริเป็นหนึ่งพื้นที่เราคิดว่ากำไรน่าจะเติบโตดีครับแล้วก็ในส่วนตัว AP ด้วยนะครับอันนี้ก็คิดว่ากำไรไตรมาส2น่าจะดีครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ท่านชมถามมาแสนสิริเป็นยังไงนะครับก็ต้องตอบว่าแสนสิริไตรมาส2นะครับเรามาลุ้นกำไรกันนะครับเรามาลุ้นตัวโครงการต่างๆครับการเปิดตัวโครงการยอด Pre-sale น่าจะเติบโตได้เพราะฉะนั้นถ้ามองจากชาร์ตก็คือราคายืนนะครับอยู่กรอบบนด้วยนะครับก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะแนวรับคิดว่าประมาณสักบาท60บาท70นะครับผมคิดว่าคงจะไม่ได้หลุดโลลงไปเพราะว่าเอาลุคของตัวสิริโอเคครับแต่ว่าถ้ามองจากกรอบด้านบนเนี่ยนะครับเหมือนจะติดตรงแถว2บาทก็เลยขอมองยังไม่ไกลมากแล้วกันนะผมคิดว่าขอมองลุ้นตรง2บาทก่อนนะถ้าเบรกได้เนี่ยค่อยว่ากันครับค่ะตัวต่อไป BEM ล่ะคะ BEM โอเคได้ครับ BEM นะฮะมาดูครับตัว BEM นะครับราคาโหแหมลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจการลงมารอบที่แล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวนโยบายต่างๆนะของทางแต่ละพรรคหรือเปล่านะมันเลยทำให้ราคาผู้ BEM นะลงมาอันนี้ผมขอปรับเป็นมุมมองรายวันเลยแล้วกันนะครับราคาตอนนี้ลงมาแช่ที่ประมาณสัก8บาทสลึงนะครับเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มพวกขนส่งอาจจะกลุ่มที่มันอาจจะลิงก์กับนโยบายแต่ละพรรคต่างๆอะไรแบบนี้นะครับคิดว่าผมขอรอนะรอความชัดเจนแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่เรียนไปตอนต้นรายการว่าเราก็พยายามจะดูไทม์ไลน์นะว่าประเด็นการเมืองเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าผมขอรออีกประมาณสักเดือนหนึ่งราคาหุ้นเนี่ยจะลงมาแช่ตรงนี้สักระยะหนึ่งครับแต่คิดว่าถ้าภาพมีความชัดเจนแล้วเนี่ยราคาอย่างหุ้น BM เนี่ยมันก็จะมีโอกาสของการฟื้นตัวกลับขึ้นไม่ได้คิดว่ารอบนี้กรอบการเคลื่อนที่กรอบล่างเนี่ยนะมองที่ประมาณสัก8บาทเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาแล้วครับนะครับแต่คิดว่าถ้ามันมีเรื่องประเด็นการเมืองความชัดเจนนะไทม์ไลน์ที่บอกไปว่าถ้าออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคิดว่า BM น่าสนใจนะถ้าใครจะซื้อตัวนี้ก็คิดว่าไม่คงไม่ต้องแบบไปลุยแบบ 100% นะครับหมายแรกก็แบ่งทยอยซื้อดีกว่าครับคิดว่าแนวรับประมาณสัก8บาทครับค่ะตัวต่อไปค่ะ CBG ค่ะคาราบาวโหเหมือน C นะ CBG คาราบาวใช่ไหมครับใช่ค่ะโหจะบอกว่าเหมือนรู้ใจเลยนะเพราะว่าจริงจะพูดคาราบาวนะเพราะว่าวันนี้มีบทวิเคราะห์คาราบาวออกนะครับก็เลยลังเลเหมือนกันว่าจะคุยไหมแต่ท่านผู้ชมถามมาเหมือนรู้ใจเลยนะครับมีบทวิเคราะห์คาราบาวมานะครับจริงเมื่อวานเขามีมีติ้งนะมีการประชุมนะครับทางผู้บริหารเขามีจัดมีติ้งประชุมนักวิเคราะห์นะครับซึ่งเราก็ได้ไปฟังนะครับได้ไปฟังนะเรามาดูมุมมองว่าตัวคาราบาวนะที่ราคาเนี่ยลงมาที่ราคา57.50 บาทเนี่ยนะครับมุมมองเราเนี่ยมองยังไงนะเรื่องคุยกับตัวพวกยอดขายเครื่องดื่มชูกำลัง Energy Drink เนี่ยนะครับมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยนะครับมันจะดีหรือไม่ดีนะครับอ่ะเรามองอย่างนี้ครับเราคิดว่าในส่วนตัวกำไรไตรมาส1นะที่ราคามันลงมาเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมได้ทราบไปว่ากำไรตัวคาราบาวไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ
ยอดขายตัว energy drink ทั้งในประเทศต่างประเทศก็ยอดขายดรอปลงครับแล้วก็มีเรื่องตัวพวก margin ก็ไม่ค่อยดีต้นทุนวัตถุดิบพุ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมในไตรมาส1อย่างที่มันออกมาแล้วกำไรไม่ดีนะครับคำถามคือแล้วตรงนี้มันเป็นจุดที่กำไรเนี่ยมันวัตถอมหรือยังก็แปลว่ากำไรมันแย่สุดหรือยังนะครับเรามองว่าคิดว่าน่าจะเป็นช่วงวัตถอมไปละนะครับไตรมาส1แต่ทีนี้มาดูไตรมาส2เนี่ยนะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับไอ้กำไรมันจะฟื้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะทรงตัวนะครับนั้นข้อเรามองครับเราคิดว่าไตรมาส2เนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นในส่วนตัวพวกยอดขาย energy drink นะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับอาจจะเริ่มฟื้นนะแต่คิดว่าคงจะยังไม่แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวพวก revenue ตัวรายได้นะครับคิดว่าเป้าหมายเนี่ยมองมันแค่ 10% นะจากเดิมที่อาจจะมองมากกว่านั้นนะครับมันก็จะทำให้ราคาหุ้นคาราบาวคิดว่าต่อจากนี้นะครับถ้ามองจากกำไรไตรมาส2ยังไม่ดีมากเนี่ยหุ้นน่าจะเป็นการออกข้างนะจะเป็นการสร้างฐานมากกว่านะครับก็โดยรวมนะครับเราคิดว่าถ้ามองจากถ้าดูจากในส่วนตัวราคานะก็คือตอนนี้มันหลุด70 บาทมาแล้วราคาเริ่มยืนแล้วนะครับผมคิดว่าผมตรงนี้ผมคงยังไม่รีบร้อนถึงแม้เราเห็นกำไรแต่ไม่ถึงกับท่อมไปแล้วนะครับแต่คิดว่า2เนี่ยมันยังไม่ถึงกับฟื้นได้ดีมากนะครับก็คิดว่าราคาหุ้นน่าจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบครับผมมองว่าสักประมาณหลุด70 บาทไปคงจะลงไม่เยอะแต่การขึ้นไปก็น่าจะมีแนวต้านสักประมาณตรงโซน72 บาทนะครับหรือว่าไม่เกินราคา75 บาทครับค่ะตัวต่อไปกลุ่มโรงพยาบาลแต่ว่าเป็น BDMS ก็แล้วกันค่ะ BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพอ๋อโหโหแหมทะลุอีกตัวหนึ่งจริงช่วงที่ผ่านมาเราเชียร์โรงพยาบาลขนาดกลางนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงที่ท่านผู้ชมถามมา BDMS เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พูดแล้วก็เดี๋ยวขอพ่วงโรงพยาบาลขนาดกลางเป็นทางเลือกท่านผู้ชมด้วยนะเพราะราคาหุ้นตอนนี้ก็บอกว่าโรงพยาบาลขนาดกลางลงมาเยอะจังเลยโรงพยาบาลใหญ่ไม่ลงเลยเอายังไงดีนะครับอ่ะมาดูตัว BDMS ก่อนนะครับราคาตอนนี้28.50 บาทนะก็ราคาดูจะยืนนะครับอาจจะมีการลงมาเล็กน้อยเนี่ยแต่โครงสร้างหลักเนี่ยค่อนข้างขึ้นมาดีครับเติบโตตั้งแต่ช่วงอะไรนะช่วงโควิดใช่ไหมครับอันนี้ก็รายได้กลุ่มโรงพยาบาลดีขึ้นพอมาช่วงหลังเนี่ยสถานการณ์คือคนไข้ต่างประเทศเริ่มกลับเข้ามาอันนี้ก็ทำให้ส่วนตัวรายได้ของตัวโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับก็ค่อนข้างออกมาเป็นตัวเลขที่ดีครับกำไรดีแต่ว่าคำถามคือแล้ว2-3นี่มองยังไงพอช่วงไตรมาส2นะครับเราคิดว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะที่นักวิเคราะห์เราประเมินแล้วอาจจะเป็นปัจจัยในส่วนตัวกดดันนะครับราคาตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็จะมีเกี่ยวกับตัวเรื่องวันรอมฎอนครับอันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับของเป็นวันที่ทางอะไรนะครับทางศาสนาอิสลามใช่ไหมครับมันเลยทำให้คนไข้นะที่เป็นสัดส่วนที่เป็นต่างชาติตรงนี้นะครับอาจจะลดลงไปนะครับก็ทำให้กำไรของตัวหุ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่อาจจะกระทบนะครับในตรงนี้นะครับก็เลยทำให้เราคิดว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่น่าจะเป็นภาพคือราคาหุ้นน่าจะยืนแต่คิดว่ากำไรจะไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่น่าจะทรงตัวมากกว่านะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่า BMS ในราคาหุ้นจริงๆไม่ค่อยจะขึ้นได้ทำไฮใหม่ละเรียกว่าออกข้างมากกว่านะครับคิดว่าคงจะต้องผ่านนะผ่านช่วงเดือนรอมฎอนผ่านช่วงไตรมาส2แล้วก็เข้าสู่ช่วงไตรมาส3ในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยนะหุ้นตัวโรงพยาบาลขนาดใหญ่อาจจะกลับมาได้เหมือนหุ้นมองไปข้างหน้าแล้วครับลงมารอแล้วนะครับผมคิดว่าแนวรับประมาณสักโซน27 บาทนะครับน่าจะเป็นโซนรับนะครับคิดว่ายืนได้นะไม่น่าดูดโรลงไปนะครับพอดีท่านผู้ชมถามมาขออนุญาตนะเพิ่มเติมอีกตัวนึงคือตัว BCS นะเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางนะซึ่งก็มีบทวิเคราะห์ออกมาเมื่อวานนี้เองนะก็อันนี้ก็เชียร์ทั้งตัวพื้นฐานแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ดูชาร์ตนะครับผมคิดว่าน่าสนใจนะทำไมตัว BCS น่าสนใจครับเอาไปดูจากชาร์ตก่อนราคาคือลงมาประมาณ 20% จากพีคนะครับตัวนี้ราคา17 บาทปลายๆละ18 บาทนะครับเรามองอะไรบ้างนะครับเรามองว่าเป็นช่วงไตรมาส2กำไรตัวโรงพยาบาลขนาดกลางเหมือนจะตรงข้ามกับตัวโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไตรมาส1เนี่ยโรงพยาบาลขนาดกลางเนี่ยนะครับกำไรไม่ดีแต่ไตรมาส2เนี่ยเรามองว่ามันน่าจะฟื้นจากอะไรบ้างครับก็มาฟื้นตัวนะครับมาจากส่วนตัวการปรับราคาของตัวคนไข้การสังคมครับอันนี้ก็จะปรับขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็กำไรก็น่าจะมีการพลิกฟื้นนะครับขึ้นมาได้นะครับก็เลยทำให้ตัว BCS นะครับน่าสนใจนะมากกว่าตัวโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับเอาว่าถ้าไตรมาส2เราขอมองตัว BCS นะครับเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่ตอนนี้เรากลับมาเชียร์นะครับอย่างเงี้ยตัวชาร์ตก็18 บาทตอนนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่18 บาทลงมาขนาดนี้ผมมองว่าน่าจะมีอัพไซด์ได้นะครับมองสักประมาณ19 บาทเป็นโซนแนวต้านแล้วกันครับขอให้แก็บประมาณสักบาทหนึ่งส่วนแนวรับมองที่ราคา17.50 บาทครับขอหุ้นเล็กบ้างค่ะ PLT ค่ะพีรทัศน์ค่ะ PLT ค่ะพีรพัฒน์ PL ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะอยู่ใน MAI อะค่ะครับเป็นหุ้นน้องใหม่ค่ะไม่คุ้นชื่อตอนนี้ได้ PLT P โปแลนด์อ๋อ P
people ปีแบบเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์ตไม่ขึ้นเลยขึ้นไหมฮะเพราะว่าเพิ่งจะเป็นตัวกลุ่มอันนี้อะไรนะตัวรับเหมาใช่ไหมครับเปิ้ลมาเปิ้ลมาขนส่งค่ะขนส่งแก๊สขนส่งแก๊สนะฮะ PLT พีระทัศน์ขึ้นไหมฮะอ๋อพีระทัศน์ตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะอ๋อโอเคถือว่าเป็นคุณชื่อเลยแหมคุณท็อปนะถึง2ทิศเองนะครับขึ้นไหมโอเคครับเป็นหุ้นเข้าใหม่ด้วยน้องใหม่ด้วยราคาก็น่าจะพอ2สัปดาห์ผ่านไปก็ราคาน่าจะกลับสู่บทปกติแล้วนะครับหัวลุ่มอะไรก็ดูจะบางๆแล้วนะครับราคาขึ้นไหมคิดว่าอยู่ในกรอบครับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเพิ่งเข้าใหม่ด้วยก็ถ้าจะเป็นการเทรดนะก็คิดว่าอยากให้ดูตัวพวกวอลุ่มประกอบด้วยนะเพราะว่าราคาลงมาแบบนี้เหมือนวอลุ่มมันเริ่มหายไปเลยนะวอลุ่มมันออกมาแบบชะลอตัวลงไปครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยวอลุ่มมันเริ่มกลับเข้ามาราคาเริ่มเฮ้ยทำท่าจะเบรกขึ้นไปแบบนี้นะครับคิดว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นจังหวะไทมิ่งในการเข้าเทรดได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่าผมใช้ตัววอลุ่มเป็นตัวประกอบในการดูครับในการตัดสินใจที่จะหาจังหวะการเข้าซื้อครับถามว่าวันนี้วอลุ่มครับเป็นยังไงบ้างช่วงเช้าโหวอลุ่มดูดิครับยังถือว่ายังไม่เยอะครับยังวันนี้คิดว่าราคาคงจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบครับบาท20นะผมคิดว่าบวกลบน่าจะไม่เกิน 1.25 แล้วก็ด้านล่างคือ 1.15 ครับครับผมขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เอกครับขอบคุณค่ะ